สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานรีวิวเสื้อทีมค่ะสำหรับวันนี้นะคะลายเสื้อสวยมากนะคะเท่มากแมนมากนะคะมาจากเสื้อขับมอไซค์นั่นเองค่ะเสื้อขับมอไซค์เสื้อแก๊งมอไซค์เสื้อขี่มอไซค์นะคะเราดูแลให้ทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจากทีมตะลอนเต็นใช่ถูกต้องให้ดูที่ด้านหลังตัวเสื้อนะคะโลโก้ชื่อทีมใหญ่มากนะคะมีทั้งตะลอนเต็นด้วยแล้วก็จริงๆชื่อทีมอีกชื่อนึงก็คืองูพีสงูพีสออฟฟิเชียลจริงๆเป็นคำพ้องคำนะคะที่เล่นคำมาจากคำว่างูพิษเมื่อกี้แอบถามลูกค้ามาอันนี้เรามาดูด้านหน้าของตัวเสื้อกันนะคะสำหรับเสื้อวันนี้นะคะเรียกว่าเสื้อทีมมอเตอร์ไซค์ครับเสื้อคออ๋อเสื้อคอจีนเรียกว่าเสื้อคอจีนนะคะไม่ใช่จะคล้ายๆคอปกแต่ว่าคอค่ะจะไม่ได้พับลงมาก็เรียกว่าคอจีนแล้วก็ด้านหน้าตัวเสื้อสวยมากนะคะดีไซน์แบบเท่แมนเลยแล้วก็ที่ตัวเสื้อค่ะจะมีทั้งโลโก้แล้วก็ข้อความนะคะข้อความก็จะมีโลโก้แล้วก็งูพีซนะคะแล้วก็ข้างหน้าจะเขียนว่าตะลอนเต็นนะคะและที่สวยมากๆเลยก็คือทั้งด้านหน้ากับด้านหลังนะคะที่ใช้เป็นสีเขียวตองอ่อนด้านหลังที่ให้ดูตอนนี้นะคะเขียนว่าตะลอนเต็นรถอะไรก็เพื่อนกันชื่อน่ารักมากนะคะแล้วก็ถามมาว่าสำหรับแก๊งเขานะคะว่ามีรถอะไรบ้างเขาก็บอกว่าหลายๆรถรวมกันนะคะก็คือใครขับรถอะไรก็ได้ก็อย่างที่เขียนสปอนเซอร์ด้านหลังเลยก็คือรถอะไรขับรถอะไรก็เพื่อนกันนะคะแล้วนอกจากงานเสื้อนะคะก็จะมีงานหมวกด้วยงานหมวกที่เห็นนะคะก็จะเขียนเป็นโลโก้ชื่อของตะลอนเต็นนะคะแล้วก็มีชาร์ปงูพีซนั่นเองนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สั่งงานเสื้อทีมนะคะเสื้อขับมอไซค์แล้วก็งานหมวกเข้ามาสำหรับงานหมวกนะคะจะเป็นงานหมวกสีดำก็จะเข้ากับตัวเสื้อเลยจริงๆหมวกสีดำใส่ได้กับทุกเสื้อทุกสีอยู่แล้วนะคะก็ชอบแบบไหนก็สามารถสั่งได้ทั้งหมวกทั้งเสื้อนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้น้องๆก็จะมารับเสื้อวันนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็มารับเสื้อแล้วก็จะไปออกทริปเลยรู้สึกว่าจะออกทริปคืนนี้เที่ยงคืนนี้เลยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะคะจะเป็นของตำแหน่งแขนเสื้อค่ะที่แขนเสื้อก็สามารถใส่ข้อความแล้วก็ใส่ดีไซน์ได้นะคะสำหรับทีมนี้ก็จะมีข้อความเขียนว่าเกาะตู้เบอร์ตองชื่อน่ารักมากเกาะตู้แล้วก็เบอร์ตองด้วยนะ VIP จริงๆก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแขนเสื้อนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวคอเสื้อก็คือสีกลมเขาเรียกว่าสีกลมเข้มเกือบๆจะดำแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นสีดำนะคะสีกลมเข้มนั่นเองแล้วก็เล่นขอบด้วยเขียวตองแล้วก็น้ำเงินค่ะสวยมากนะคะแขนเสื้อก็สวยก็จะเป็นริ้วค่ะแล้วก็ดีไซน์เพิ่มเติมของตำแหน่งแขนเสื้อนะคะก็จะมีเรื่องของแขนจั๊มที่บริเวณตรงข้อมือนะคะเวลาขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกมากขึ้นก็ดีมากๆค่ะสามารถสั่งได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจะมีเรื่องของธงชาติค่ะแล้วแต่ดีไซน์นะคะอย่างสำหรับทีมงูพีซนะคะก็เอาธงชาติอะค่ะใส่ไว้ที่แขนด้านข้างก็สวยมากๆค่ะสวยเลยนะคะอยู่ที่ความชอบนะคะอันนี้ก็เลยให้ดูแบบเต็มๆทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะที่เป็นโทนสีกลมอะค่ะค่อยๆไล่สีมาเป็นเขียวตองถ้าเรายกชายเสื้อขึ้นนะคะจะเห็นด้านล่างเป็นเขียวตองนะคะสวยมากนะคะไว้ออกทริปกันแล้วยังไงฝากเก็บภาพมาฝากกันบ้างนะคะก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคณะทีมงานทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ